ู้ชมคะตอนนี้นะคะเกียรตินั่งอยู่ข้างผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับการฝากเงินออมนะอย่างไรให้ได้ดอกเบี้ยสูงสุดนั่นเองค่ะคุณเมธาอยู่ข้างเกียรติแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปเรามักจะฝากในบัญชีออมทรัพย์นะครับซึ่งบัญชีออมทรัพย์ข้อดีมันก็คือว่าถอนง่ายสะดวกถอนทุก ATM ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ข้อเสียคือดอกเบี้ยได้แค่ 0.75% ต่อปีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทิ้งเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์น้อยๆก็คงไม่เป็นประเด็นอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราทิ้งเงินเป็นหลักล้านในบัญชีออมทรัพย์ผมคิดว่ามันเราเสียโอกาสไปค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงมีเยอะแยะไปหมดอย่างที่ทิสโก้เรามีออมทรัพย์ไดมอนด์ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3% นะครับเพราะฉะนั้นทุก1ล้านบาทที่มาฝากในบัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์เราจะได้ผลประโยชน์ก็คือดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์ธรรมดา 22,500 บาทต่อปีซึ่งเป็นเงินที่ไม่น้อยเอาไปซื้อทองก็ได้ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยนะคะอยากทราบรายละเอียดแล้วก็สามารถนะคะอีเมลเข้ามาสอบถามโดยตรงนะกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะคะที่ smartmillion@tisco.co.th นะคะวันนี้เกศและคุณเมธาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ